ซาซาซาไทยค่ะอันนี้เป็นผลมะเฟืองนะคะเนี่ยค่ะคือมะเฟืองเขาจะเอาเมล็ดเขานะคะนี่ค่ะคือเม็ดมะเฟืองนี่นะคะเป็นมะเฟืองเม็ดเฟืองแช่น้ำก่อนนะคะเขาต้องล้างตัวเนื้อที่เขาติดกับตัวเม็ดออกให้เกลี้ยงก่อนนะคะไม่งั้นจะทำให้การงอกไม่ค่อยดีอะค่ะจะทำให้เกิดเชื้อราได้ส่วนมากเป็ดก็จะอยู่กลางเมล็ดเขาอะค่ะค่ะเราก็จะได้เม็ดเขานะคะลักษณะเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะล้างนะคะเอาเนื้อที่เขาหุ้มเมล็ดอะค่ะล้างออกให้หมดเลยนะคะค่ะล้างให้ได้เม็ดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำการเพาะกันนะคะค่ะเราก็จะได้เม็ดนี้นะคะได้เม็ดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำการเพาะกันนะคะจะเอากล่องมาใบหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามารอผลเขางอกกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดมะเฟืองนะคะอันนี้เป็นมะเฟืองที่เราทำการเพาะเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะเราก็จะเอาดินมานะคะเนี่ยค่ะเม็ดมะเฟืองเรามาปลูกกันนะคะเราจะวางเมล็ดแนวนอนนะคะค่ะเราก็จะปลูกลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอผลเขางอกกันนะคะ
ค่ะเดี๋ยวรอให้ดูต้นมะเฟืองที่เราทำการเพาะเอาไว้นี่ค่ะมะเฟืองนี่ค่ะต้นมะเฟืองนี่ค่ะต้นมะเฟืองอันนี้เราหย่อนเอาไว้มะเฟืองขึ้นง่ายค่ะเราหย่อนเม็ดไว้ก็ขึ้นหมดนะคะนะคะเม็ดมะเฟืองลองไปปลูกดูค่ะไม่ยากค่ะมะเฟืองง่ายขอบคุณที่ติดตามนะคะ